ลงทุนค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่มงคลพุ่มเพตรานั่นเองนะคะหรือพี่อุ๊ดจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST นะคะสวัสดีค่ะพี่อุ๊ดค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับเอ๊ะเมื่อเช้านี้พี่ให้หุ้นกี่ตัวนะจำไม่ได้แล้วนั่นแหละมึนแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเน้นอยู่เน้นตั้งรับอะเน้น KKP พวกไอ้ PTTC พวกเนี้ยก็ใช้จังหวะอย่างเงี้ยเป็นจังหวะตั้งรับเพราะว่าเมื่อเช้ามันรู้อยู่ว่าหุ้นมันลงอยู่แล้วล่ะฮะ KKP แล้วอะไรอีกนะ KKP PTTGC เดี๋ยวนะฮะ PTTGC ตั้งรับใช่ไหมฮะพวกเนี้ยตั้งรับทั้งนั้นแหละฮะแล้วก็ Intouch ลาดพวกเนี้ย PRM ได้ตังได้รับหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งก็ผมว่าดีนะตลาดเนี่ยเดี๋ยวมันจะผมมีตัวเล็กอยู่ตัว PM คืออย่างนี้ผมบอกว่าตลาดเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมมาวันจันทร์เนี่ยหุ้นลงทุกทีเลยคิดเครียดคือตลาดมันจะเป็นอย่างนี้วันจันทร์ลงวันอังคารก็ลงนะแต่วันอังคารก็คือจังหวะซื้อก็คือวันอังคารตอนแถวๆเที่ยงๆบ่ายๆก็เป็นจังหวะซื้อก็รอตรงนั้นแหละฮะแล้วก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวนี้สูตรเล่นต้องเล่นแบบเนี้ยนั่นวันจันทร์จะให้ไปซื้อวันอังคารอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตลาดไม่ค่อยเอื้อนะผมว่าตลาดมีอย่างนี้ทุกวันจันทร์ผมว่าเหนื่อยอ่ะแต่ถ้าเกิดใครเดาทางถูกนะว่าตลาดจะลงวันจันทร์นี้ก็ถือว่าก็ผมก็บางทีคนเล่นทีเสร็จเขาก็บอกว่าคุณไปเปิดช็อตได้วันศุกร์อ่ะใช่เปิดช็อตวันศุกร์แล้วไปได้กินวันจันทร์อย่างนี้ทุกทีเลยเดี๋ยวนะฮะแกล้งวันต่อไปกินกันหน่อยใช่ไหมตลาดวันนี้ก็ยังดีกว่านะบางคนนะถึงขั้นบอกว่าวันนี้จะลงเยอะ 4% 3% หมายถึงว่าที่คุยกันเชื่อว่านักวิเคราะห์ที่อื่นนะหมายถึงว่าที่คุยกันอะไรเงี้ยก็คนก็ไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องตัวเลขการติดเชื้อของสหรัฐแล้วก็การปิดในไทยเองนั่นแหละคนก็ไม่ค่อยสบายใจเรื่องแบงก์ชาติ GDP 5% ก็ไม่ค่อยสบายใจกันเท่าไหร่ก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมว่าตอนนี้มันยากตรงนี้แหละยากตรงที่ว่าวันนี้ราคาหุ้นเนี่ยมันจะท้อนเรื่องแบบนี้เป็นหรือยังอันนี้พูดยากมากครับพี่มันไม่มีอะไรมาตอบจนกว่ามันจะเฉลยจนกว่ามันจะเฉลยว่าเฮ้ยมันเรียบร้อยแล้วมันเค้าไปแล้วแต่ต้องคิดดีๆอย่างหนึ่งว่าหุ้นไทยลงมาแล้ว30%นี่ตลาดไทยลงมา30%หุ้นอะลงมา50%บางผมว่าบางทีมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างไปเหมือนกันนะถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ก็ต้องไปตามดูผมว่าตอนนี้ยังยากอยู่เหมือนกันว่ายอมรับนะว่าผันผวนพี่เชื่อไหมว่าเมษาหุ้นจะขึ้นพันนันเอ้ยโทษทีเดิมพันไหมหุ้นขึ้นเหรอใช่พี่ผมว่าเมษาไม่ขึ้นนี่ก็แย่แล้วนะอ้าวแล้วพี่ว่าอะไรขึ้นเพราะอะไรคะไม่เพราะว่าผมว่าคืออย่างว่ามันคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสองเรื่องรวมกันเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องจิตวิว่าเวลาจุดที่ร้ายที่สุดเนี่ยคือจุดที่ดีของการซื้ออันนี้เป็นเรื่องจิตวิอันที่สองคือถ้าคุณคิดด้วยว่าโควิดมันพีคเมื่อไหร่เนี่ยหุ้นมันจะขึ้นก่อนไอ้นี่แหละยากพี่ไอ้นี่ยากเราไม่คิดผมพูดตรงๆว่าไม่มีตอนนี้ไม่มีใครไม่มีวิธีไหนได้คิดได้เลยนะว่าปกติอะโบรกเกอร์ผมจะทำนะทีมผมทำก็เขาเก่งนะก็จะเป็นทีมที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยทำแบบเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถิติเนี่ยเขาบอกว่าปกติมันจะพีคในวันที่ประมาณ49 วันคืออะไรพีคครับวันซึ่ง49 วันโควิดฮะใช่ใช่ทุกอย่างจีนก็แถวนั้นอ่ะทีนี้ถ้าเรานับจากเหตุการณ์ที่สนามมวยเป็นหลักแล้วกันเพราะจุดระเบิดที่สนามมวยที่แบบขยายอย่างรวดเร็วนั่นนะฮะจุดสนามมวยแล้วไปต่อครับ49 วันใช่สนามมวยนี่เกิดเหตุการณ์เมื่อตอนกลางเดือนมีนาหรือเปล่าต้นเดือนมีนาไม่นะ7-8ผมจำไม่ได้น่าจะเป็นต้นเดือนมีนามากกว่านะอันนั้น30 วันสิ้นเดือนมีนาแล้วก็บวกไปอีก10 วันก็คือประมาณช่วงสงกรานต์วันที่15 เมษาถูกไหมฮะแถวนั้นนะเขาบอกกลางเมษานี่เป็นจุดวัดเลยนะคะว่าระยะเวลาการฝากตัวแล้วก็การเผยแพร่ต่อเป็นพาหะต่อนะฮะเพราะจุดระเบิดมันมาจากที่เดียวสำหรับประเทศไทยนะฮะจุดเหตุการณ์ที่ระเบิดอย่างรุนแรงของการแพร่ระบาดก็มาจากสนามมวยนั่นเองนักทุนค่ะก็คือต้นเดือนแล้วก็ไปจบที่15ถ้าตรงนั้นพีคไปเท่าไหร่คือเท่านั้นใช่ไหมฮะก็ถ้าเกิดพีคไปเมื่อไหร่แล้วก็ดูความเสียหายดูต่างๆผมว่าดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยเพราะว่ามันเราก็ต้องไปว่ากันตรงนั้นอ่ะคือตอนนี้ทุกคนจินตนาการหมดคนคาดการจากสิ่งที่เอากึ่นตัวเองมาคิดหมดเลยเพราะว่ามันเราไม่รู้หรอกเราต้องกะว่าพูดง่ายทุกวิชาแม้กระทั่งไสยศาสตร์พวกโหราศาสตร์ก็ต้องใช้หมดอ่ะตอนเนี้ยจะโลกันตรงไหนจะหายตรงไหนเนี่ยก็ต้องว่ากันตรงนั้นแหละซึ่งรัฐบาลต้องตามล่า
ตามล่าคนที่ไปสนามมวยให้ได้ครบทุกพยายามให้ได้หมดนะฮะถึงจะประเมินสถานการณ์ได้ในตอนนี้ใช่ไหมไม่เห็นยากเลยพี่ฮะเอาง่ายๆนะใครที่อยู่ในสนามมวยวันนั้นแจกคนละล้านได้แล้วเอ้าเอ้าก็พี่คิดดูเขาบอกว่าสนามมวยนั้นมี500คนไม่ใช่เหรอคือซื้อความเสี่ยงเอ้าจ่ายไปเลย500ล้านซื้อความเสี่ยงแกไปสนามมวยแกมาเลย500ล้านจบใครพิสูจน์ได้เลยเอาตั๋วมาเอาอะไรมาเลยเนี่ยมาแกอย่าลบมาเลยคุณกับมันง่ายกว่ากดไปเดินซื้อ500ล้านดีกว่าจ่าย500ล้านถูกต้องไหมฮะใช่ดีกว่าเดินไหมอันนี้ผมคิดความเห็นส่วนตัวผมคิดแบบเล่นๆนะถูกไหมคุณแทนที่จะไปเดินหาคุณหาเขาไม่เจอหรอกให้ตำรวจวิ่งไปทั้งประเทศเองหาไม่เจอเอาเงินแหละมาใครเองไปเองบอกมาเพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่เขาหาไม่เจอใช่เพราะมันวิ่งหลบกันหมดอ่ะเออมันหาไม่เจอแต่คุณบอกว่าคุณจะไปจับเขานี่ก็ไปจับแล้วจับมาไปอยู่ที่ไหนไม่รู้จับไปอยู่ที่อะไรในค่ายทหารใครจะไปอยู่อ่ะใครไปอยากรัฐบาลจ่ายไปสิซื้อความเสี่ยงไปโอ้ยไม่รู้นะต้องเล่นมุกนี้เลยนะถึงจะสามารถคุมได้นะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะให้มารายงานตัวไม่มีทางขนาดเป็นแล้วยังวิ่งหนีโรงพยาบาลเลยไม่มีทางครับเขาเห็นความเป็นอยู่อย่างนี้บอกว่าถ้าไปพักโรงแรมหรูๆสักโรงแรมสิก็อาจจะมีนักวิเคราะห์และพี่ม่อนเสนอรัฐบาลซื้อ500ล้าน500คน1,000ล้าน1,000คนเพื่อชาติและบ้านเมืองนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าหมายถึงว่ามันถึงสิ้นปลายมีนาผมว่ามีโอกาสนะมีโอกาสที่หุ้นมันจะผ่านจุดแย่ๆไปแล้วนะครับก็มีโอกาสสูงมากทีเดียวนะอันนี้ก็คือการประเมินแล้วล่ะมันตรงนี้เนี่ยจุดซื้ออ่ะมันก็จะอยู่ระหว่างบางคนก็จะบอกว่าต่ำอันนี้แหละค่ะแต่ผมบอกว่าถ้าเผื่อพี่บอกว่าให้ถึงเมษาผมว่าโอ้ยถ้าเผื่อ2เดือนน่ะยังไงก็ตามผมว่ามันน่าจะผ่านไปแล้วตรงนั้นแหละคือจริงๆแล้วประเทศไทยสามารถที่จะคุมได้นักทุนแต่ว่าจุดที่ว่าล็อกดาวน์แต่ละประเทศโอเคเราล็อกเราพร้อมแต่ว่าแต่ในส่วนหนึ่งรัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังไปเช็คชื่อเลยแล้วเอารูปถ่ายการเขาเรียกว่าวงจรปิดปังปังไอ้หน้านี้อยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วจับมาเลยเคลียร์เลยนะฮะเราจะได้รู้บ้านอยู่ตำบลไหนจังหวัดไหนซอยไหนเคลียร์เลยนะฮะเพื่อความสงบสุขของประเทศไทยของเราเสนอพี่ที่ม่อนบอกว่าหุ้นจะขึ้นเมษาประเด็นเป็นอย่างนี้ครับพี่ครับก็คือกลต.อนุมัติกองทุน SSF 17กองทุนเลยนะพี่นะบลจ.13แห่งให้สามารถแลกขายได้เลยวันที่1เมษายนซื้อตอนที่อินเด็กซ์1,000 จุดนี้แหละจัดการเลยซื้อถูกๆลงไปอีก500จุดก็ยังรับไหวเพราะเราถือไป10ปีใช่น่าจะขึ้นแล้วก็เกณฑ์ก็ถือถึงมิถุนาผมยังไม่ได้อ่านเลยนะก็ถึงนี่น่าจะมาที่เกณฑ์นี้ก็ให้มานั่นแหละเริ่มหนึ่งเมษาได้เลยพี่ขายเลยเลขเข้ามา1,000 จุด1,000 จุดใช่ฮะผมว่าจริงๆเห็นไหมมันเวลาเนี่ยเวลาที่ผ่านไปอ่ะเชื่อเถอะว่าอย่าไปมันไม่ใช่คือมันมีอยู่อันเดียวเลยที่ทำให้หุ้นมันจะลงไปเรื่อยๆนะก็คือเศรษฐกิจไทยนี่เองแหละคือรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ผมว่านอกจากจะไปแก้เรื่องโควิดแล้วเนี่ยผมว่าต้องกลับมาดูแลด้วยว่าGDP ที่แบงก์ชาติพูดไปเนี่ยตัวไหนลงตัวไหนไปแก้ตัวไหนให้หมดอย่าให้เศรษฐกิจไทยมันลงไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวจิ๊กซอตัวต่อไปคืออะไรรู้ป่ะถ้าเกิดบริษัทมีล้มกิจการมีพังพวกนี้อันนี้ระยะยาวละคนตกงานแต่ถ้าเกิดโควิดมันไม่ได้ทำให้กิจการนั้นเจ๊งกิจการนั้นพังเหมือนปี40เหมือนปีที่เราเคยเจอมานะผมว่าหุ้นไทยมันก็จะไม่ลงไปเรื่อยๆหรอกพี่ไม่จะหยุดลงได้ครับพี่ขอบคุณนะพี่หมดเวลาเดี๋ยวเราไปต่อกันบันหลังค่ะสวัสดีครับใครเห็นด้วยก็เผยแพร่ผ่านทวิตเตอร์เลยนักทุนเอาไปที่พี่มอนกับพี่มงคลพูดถึงไหนกันไหนแล้วเกลือจิ้มเกลือเลยนะฮะค่ะวันนี้ขอบคุณนักทุนที่ได้ติดตามรายการ Business Line Online ในวันพรุ่งนี้เจอกันในแฟนเพจของ Business Line Online วันนี้ลาทั้ง